ครับครับสวัสดีครับพี่วันนี้ผมทำหน้าที่แทนพี่ม่อนครับมาคนเดียวน้องนุ้ยก็ไม่ได้มาด้วยวันนี้ก็ตลาดก็ลงไปพอสมควรตอนนี้รีบาวขึ้นมานิดนึงครับพี่เป็นไงครับตลาดวันนี้ครับพี่ก็ต้องถือว่าตัววอลุ่มที่ออกนะครับก็ออกมาในหุ้นขนาดกลางนะส่วนไพรซ์เนี่ยก็ถูกจุดไว้นะด้วยหุ้นปตท.ครับเพราะฉะนั้นตลาดมันก็ถามว่าหลุดหรือยังก็ตามเทคนิควันนี้วอลุ่มคงเยอะพอสมควรนะครับครับผมตรงเส้นน่ะมันอยู่ที่ 1,560 1,561 เนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันหลุดนะครับครับคราวนี้หลุดภาพแบบนี้มันก็แค่ซึมลงไปนะครับเพราะว่าตัวถ้าจะให้เส้นมันหลุดเป็นแรงปตท.ต้องลงอันนี้ดูแพทเทิร์นของปตท.มันยังไม่ลงนะตลาดก็ต้องถือว่าเล่นเป็นรายตัวนะครับเป็นรายตัวไปนะก็ต้องระมัดระวังแล้วล่ะนะครับถ้าจะอยู่ในหุ้นก็ต้องเป็นหุ้นน้ำมันที่เราพูดบ่อยๆนะครับนะครับหุ้นกลุ่มอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีพอไม่มีแรงรับมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะมีหุ้นอะไรอยู่ในพอแล้วแล้วตัวไหนมันจะโดนครับมันก็จะโดนไปเรื่อยๆช้ำไปเรื่อยๆนะที่ตลาดมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยแข็งแรงเลยเพราะตลาดต่างประเทศเขาบวกมันก็ไม่บวกนะครับตลาดแบบเนี้ยมันสื่อไปในทางที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับพอเขาตลาดต่างประเทศเขาก็บวกกันก็ไม่บวกนะครับของเราส่วนก็บวกคนเยอะๆมันก็ลงนะเขาลงกันก็ลงด้วยอะไรเงี้ยเขาขึ้นแต่เราลงเขาลงเราลงด้วยครับผมใช่มันก็เป็นตลาดไซด์เวย์แล้วก็ไซด์เวย์เป็นนานๆมันก็จะเริ่มลงนะครับตอนนี้มันก็บอกมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับว่าก็มีโอกาสที่จะลงนะครับมีโอกาสที่จะเริ่มซึมลงแต่ลงก็จะซึมลงการซึมลงไม่ถึงว่าก็จะสลับตัวลงนะครับสลับตัวลงไปจนนุ่งขึ้นถึงลงอะไรเงี้ยนะครับส่วนการแต่งเซ็ตก็จะมีปตท.และสผ.เอโอทีมาแต่งเซ็ตไม่ให้ลงเยอะนะครับกว่าเราจะรู้ว่าหุ้นลงเนี่ยก็คือเราไม่มีหุ้นพวกนี้นะเราไม่มีปตท.เราไม่มีเอโอทีนะฮะหุ้นในพอร์ตเราลงไปหมดแล้วนะครับแต่เซ็นไม่ได้ลงอะไรเงี้ยนะครับครับมุมมองก็ต้องบอกว่าตลาดมันพร้อมที่จะลงแต่มันซึมลงนะครับคือไม่ใช่ตลาดไม่ใช่ตลาดซื้อหุ้นนะครับครับผมก็มันก็เล่นเป็นรายตัวตามที่พูดเพื่อเทสซ้ำนะครับตามผลประกอบการที่จะออกมาครับแล้วพอผลประกอบการออกมาแล้วก็แล้วมีเรื่องอะไรต่ออีกไม่มีก็ซึมนะซึมซึมเดี๋ยวก็ลงนะครับที่ข่าวดีไม่รับแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะครับการที่จะคิดว่ามันจะขึ้นไปข้างบนมันก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับถ้ามันจะขึ้นมันขึ้นไปแล้วนะครับหรือว่ามันไม่ขึ้นแล้วนะครับมันก็เป็นในภาพของเซ็ตนะครับก็เป็นไซด์เวย์ในกรอบของ1530นะครับ1530คือไซด์เวย์กรอบใหญ่ครับผม1530 1535เดิมนั่นแหละนะครับข้างบนก็1590หรือ1589กรอบเล็กๆลงมาหน่อยก็ตอนนี้ก็ต้องมองว่า1570เป็นแนวต้านแล้วล่ะนะครับครับแล้วก็1560เนี่ยเป็นแนวรับนะฮะวันนี้ก็ดูว่าหลุดไปนะหลุดก็ไม่ได้ลงแรงอะไรนะครับก็จะเป็นลักษณะของการชิดลงนะครับแล้วถ้าตลาดแบบนี้หุ้นก็ต้องเลือกรายตัวกลุ่มไหนที่พอที่จะเล่นได้มั้งครับพี่ที่น่าสนใจถึงเล่นหุ้นน่ะมันคงยากแล้วล่ะนะครับมันอยู่ที่ว่าจะขายหุ้นตัวไหนมากกว่าครับคือเรื่องการขายมากกว่าครับคือหุ้นน่ะถึงเวลาเราก็ขายมันก็ได้นะครับครับคือตลาดมันไม่ได้บูลลิชนะครับไม่ได้มีวอลุ่มมากๆเนี่ยนะฮะในผมว่ามันเล่นเก็งกำไรลำบากนะฮะครับเราจะเก็งกับใครล่ะถูกไหมครับที่การเก็งกำไรมันจะมีคนเข้ามาให้เราเก่งด้วยนี่เราเล่นกับเจ้าอยู่ยังไงก็แพ้ ต้องรู้จักเล่นนะครับว่าตลาดวันนี้ก็ไม่ควรเล่นนะครับ ไม่ควรเล่นเล่นก็เล่นน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหุ้นตัวไหนเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสภาพของตลาดไม่ใช่แบบนี้ครับสภาพตลาดแบบนี้ใครเชียร์หุ้นไปเป็นหลายตัวไปก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนในที่สุดนะครับครับเพราะว่ามันต้องใช้วิทยายุทธ์แหละก็คือว่าวิชาใครวิชามันนะครับพูดออกสื่อมันไม่ได้นะเพราะว่าเขารอขายขึ้นไปอยู่อ่ะใช่ไหมครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าก็มันขายทีละตัวก็เห็นภาพอยู่ครับวันนี้บ้านปูก็โดนลงมาถูกไหมครับ
ที่รอขายอยู่อ่ะอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราถ้าเราขายหุ้นไปแล้วเรารอซื้อหุ้นอ่ะเราก็ไปมาร์กไว้เราจะซื้อหุ้นอะไรนะครับถ้าเซ็ตมันลงไปแรงๆแล้วจะซื้อจะซื้อหุ้นอะไรมากกว่าอันนี้เป็นภาพของเซ็ตส่วนทิ้งเฟสนะครับก็ดูนะครับครับเราดูว่าก็เป็นไซด์เวย์ดาวแล้วแหละนะครับยังไซด์เวย์ดาวเราก็เลือกเป็นช่วงของคนละหยุดนะคนละก็เป็นเด้งช็อตครับเด้งช็อตสต็อปลอสเข้าข้อ 3.4เมื่อวานเราจะเป็นย่อรองอยู่นะครับวันนี้ก็หลุดตั้งแต่ 0.4 นะครับระบบของเราก็เป็นเด้งช็อตนะครับสำหรับคนเล่นรอบนะครับคนเล่นรอบก็เด้งช็อตนะครับไม่รู้เด้งเท่าไหร่แล้วนะครับแต่การเด้งเนี่ยเขาอยู่ในกรอบเนี้ยไม่น่าจะเกิน 994 995 นะครับครับสต็อปแล้วก็อยู่ที่ 993.4 นะครับระหว่างวันนะครับครับนะครับก็เป็นเด้งช็อตละนะครับโดยมีเป้าหมายของการลงไปไม่รู้กี่วันนะก็ประมาณสัก975 970อะไรเงี้ยแถวเนี้ยนะครับครับตอนนี้ยังไม่ปิดนะครับต้องดูจนถึงจะปิดเลยนะครับนี่มัน998กับ990.4มันอีกแค่0.6นะมันก็ยังไม่ได้บอกว่ามันหลุดนะครับเพราะคำว่าหลุดมันก็พุ่งลงไปอ่ะนะครับแต่ในแพทเทิร์นของตรงเนี้ยก็คือมันลงไปแล้วมันรีบาวนะครับแล้วก็แท่งเทียนแท่งสุดท้ายมันไม่เขียนโรแสดงว่าพรุ่งนี้มันอาจจะมีการเด้งไปนะครับเช้าเด้งก่อนนะครับครับบริเวณที่ไม่เกิน 991.9 อะไรเงี้ยแล้วก็บ่ายก็เริ่มลงใหม่อะไรเงี้ยนะครับครับตัวนี้987เป็นระดับสำคัญหลุดไปก็980อะไรเงี้ยครับผมซึ่งต้องละเอียดมากในการตรวจพิชานนะครับอย่าเมื่อกลางวันถ้าใครฝันแล้วช็อตตามเนี่ยนะครับครับก็ลงไปที่ 987.1 นะครับแต่พอบ่าย 3:01 นาทีปุ๊บไม่หยุด 987.1 อันนี้ก็ต้องปิดไปก่อนสำหรับคนที่เดย์เทรดนะคนใช้ระบบเทรดนะครับปิดไปก่อนละนะครับแล้วก็วันนี้ล่ะก็คนที่ช็อตไปก็เมื่อระบบมันบอกว่าคุณก็ทำได้แค่แบบเดย์เทรดแค่นั้นเองฮะก็ต้องปิดไปนะครับปิดไปแล้วก็ถามว่าแล้วคุณจะมาช็อตตอนปิดตลาดนี้ช็อตไหมไม่ช็อตมันไม่ช็อตนะครับเพราะมันเจอแท่งเกี่ยวสวนขึ้นมาแท่งนึงเลยนะครับเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันก็ช็อตไม่ได้นะครับแล้วใครช็อตไปแล้วล่ะช็อตไปแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าตลาดมันเป็นไซด์เวย์ก็ต้องมีฟีดที่ดูเป็นนะครับเมื่อเราเห็นแท่งเทียนทั้งสุดท้ายเนี่ยมันไม่เคลียร์โลเนี่ยเราก็ต้องปิดไปก่อนนะครับครับมันคือตลาดมันยังไม่ได้มีเทรนด์ที่จะลงแบบว่าครบคามอะไรนะครับเราคุยกันมาขึ้นมาแค่90.5เนี่ยครับ90.6แต่มันไม่ยอมลงนะครับครับก็ต้องบอกก่อนว่าเซ็ตเนี่ยถึงแม้เซ็ตไม่จะหลุดนะคือเซ็ตเนี่ยมันไม่ทำนิวไฮนะแต่เซ็ต50มันทำนิวไฮนะครับครับแต่นั้นแพทเทิร์นของทิ้งเฟกเนี่ยมันก็ต้องดูจากเซ็ต50ซึ่งมันยังไม่หลุดนะครับครับแต่ขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราดูว่าทำมันปิดต่ำกว่าไหมนะครับเขาคิดว่ามันเด้งแล้วก็โอกาสที่มันจะลงต่อมันก็จะมีนะครับแต่วิเราก็ถือว่ามันก็ไม่ได้หลุดอะไรนะครับใครที่ช็อตไปเนี่ยต้องปิดไปแล้วนะครับก็รอพรุ่งนี้เด้งช็อตใหม่นะครับแล้วมาสปอร์ตบอสไปนะครับที่นะฮะ993.5นะครับผมใช่ครับเซ็ตก็ไม่หลุดใช่ไหมหนึ่งห้าสองมันก็ไม่ยอมหลุดครับเพราะฉะนั้นที่เสร็จมันก็ไม่หลุดแต่มันก็มาทำราคาแค่ช่วงขายนะตลาดมันก็เป็นไซด์เวย์นะครับส่วนต้องคันในโอกาสดูที่เราแนะนำไปว่าถ้าใครจะช็อตนะครับก็ถ้าไม่ผ่าน1.278เนี่ยก็น่าจะปิดช็อตเพราะนั้นก็น่าจะช็อตมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ลุ้นนะครับว่ามันจะหลุดไหมนะครับ1.265ถ้าหลุดไปก็ไปดูปิดนะครับแถวๆ1.258 1.255แล้วก็เป็นโอเพ่นลองขึ้นมาใหม่นะครับก็สรุปว่าผู้แบบทุกมันก็ใช้เวงหมดเลยไซด์เวย์พี่นิพนธ์ถ้าตลาดเป็นแบบนี้แล้วใครได้ใครเสียรอบนี้ถ้ามันไซด์เวย์ดาวคือคนนิ่งอ่ะนะครับผมไม่ได้แน่นอนนะครับคือลงมาผมจะดูคือการไซด์เวย์มันดูแท่งเทียนได้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วต้องดูแท่งเทียนของทำเฟรมแต่ละตาสารเนี่ยต้องดูไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมพอต้องดูเลยแท่งเทียนอย่างฟิวเจอร์วันนี้ถ้าใครเทรดระบบเราจะรู้เลยนะครับเปิดมาปุ๊บก็3:01ให้เวลา5 นาทีนะห้านาทีให้5นาทีแล้วไม่หลุดให้ครึ่งชั่วโมงไม่หลุดนะฮะไม่หลุดแท่งก่อนหน้านะฮะอันนี้ก็คือต้องรู้ตัวเราต้องติดไปก่อนเลยนะคือลองมาก็ต้องล็อกโปรฟิตเลยนะฮะเพราะนั้นส่วนใหญ่ทุกคนก็จะล็อกโปรฟิตไปแล้วนะครับที่จะแถว989988อย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องล็อกโปรฟิตไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ว่าใหม่นะครับ
แต่พรุ่งนี้ก็จะกลับมาเป็นเด้งช็อตนะครับนะครับถ้ามันขึ้นไม่ผิดที่ผมบอกนะครับครับแล้วก็สี่อะไรเงี้ยก็ยังเป็นเด้งช็อตนะคือที่โอกาสมันบอกว่าโอกาสที่จะลงมากกว่าฐานที่จะขึ้นก็ไม่ถึงว่าการปรับฐานยังไม่จบนะครับยังไม่จบการปรับฐานสนองนั้นแหละนะครับคือเป็นช็อตก็เป็นช็อตในรองสรุปนะครับเซต50นะเป็นช็อตในรองอันนี้ตลาดมันยากคือแพทเทิร์นของเซต5ของเซต50นะครับกับของเซตอ่ะมันคนละแพทเทิร์นกันครับนะครับมันก็เลยก็ต้องดูเซต50เป็นหลักนะครับถ้าเราเล่นทีเฟกเราก็ดูเซต50นะฮะหรือตัวของฟิวเจอร์ตัว M17 เป็นหลักนะครับส่วนใครเล่นหุ้นเนี่ยนะครับก็ดูมันเป็นหลายตัวนะฮะเซตแทบจะไม่ได้สื่ออะไรนะแค่จิตวิทยาทำให้กลัวทำให้โลภกันนั่นเองครับรุ่นตลาด 45,000 ก็ยืนยันนะครับว่าก็ไปอยู่ไว้ครับเช้าขายไปบ่ายมาซื้อกลับแค่นั้นแหละครับผมอย่าไม่มีการขายแบบจริงจังหรือไม่มีที่มีเงินเข้ามาซื้อแบบจริงจังนี่คงไม่มีนะครับแต่การขายให้หุ้นลงไปแบบจริงจังเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดครับพี่นิพนธ์ถามอีกสักคำถามนึงครับมีข่าวว่าGoldman Sachs นะครับมีการดาวเกรดนะครับหุ้นกลุ่มถ่านหินนะครับพี่นิพนธ์ตรงนี้จะส่งผลยังไงบ้างไหมก็เป็นความเห็นนะฮะก็เป็นไปได้นะครับพอบ้านกูลงมันก็ถามว่าเรื่องอะไรนะครับก็ต้องไปดูราคาถ่านหินทั้งโลกจริงๆราคาถ่านหินมันลงมาครับที่78มันขึ้นไปประมาณ88แล้วลงมา10เหรียญนะฮะครับนะครับก็เป็นคอมเมนต์นะครับเพราะว่าหุ้นบ้านกูมันก็ยังไม่ขึ้นหรอกนะฮะราคาถ่านหินมันก็ยังไม่ขึ้นหรอกคือมันขึ้นมาเท่าตัวนะครับในระยะเวลาแค่1ปีนะฮะมันจะขึ้นต่อไปมันคงจะลำบากนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องยืนปรับฐานในแถวนี้แหละนะครับครับผมก็เป็นก็ที่ผมว่าก็เป็นคอมเมนต์ของโกลแมนแซกนะครับคอมเมนต์ของโกลแมนแซกก็ติดตามดูเรื่องน้ำมันเรื่องทองคำก็มีถูกมีผิดนะครับผมนะครับก็เป็นคอมเมนต์ของเขาครับผมเป็นคอมเมนต์ที่ทำบนพื้นฐานของวิชาการนะครับก็เดี๋ยวคนก็ลืมผิดถูกไม่มีใครไปคิดหรอกครับครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่นิพนธ์ครับผมก็ไม่มีตลาดเป็นไซเวย์หุ้นก็เป็นเซเลคทีฟเซเลคทีฟเซลนะครับคงไม่มีเซเลคทีฟบาทเซเลคทีฟเซลส่วนไหนขึ้นมาก็ขายไปส่วนไหนลงมาแล้วก็ถือไว้ไม่ได้เสียหายอะไรอย่าไปตกใจขายครับครับได้โอเคครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับพี่นิพนธ์ครับก็เป็นความเห็นจากคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะครับบอกว่าตอนนี้ก็มันก็ยังเป็นตลาด